กฎแห่งกรรมเรื่องให้เวลากับความรักครอบครัวอบอุ่นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกชายหนึ่งคนวันหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วชายหนุ่มซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อเลิกจากงานแล้วก็ได้กลับบ้านล่าช้าเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามากและในขณะนั้นได้พบว่าลูกชายวัย5 ขวบของเขาได้ยืนรอผู้เป็นพ่ออยู่ที่หน้าประตูบ้านขณะนั้นลูกชายได้พูดขึ้นว่าสวัสดีครับคุณพ่อพ่อครับผมขอถามอะไรคุณพ่อหน่อยจะได้ไหมครับพ่อได้พูดขึ้นว่าแน่นอนได้สิลูกลูกจะถามอะไรล่ะลูกชายได้ถามว่าคุณพ่อครับใน1 ชั่วโมงคุณพ่อหาเงินได้เท่าไหร่หรือครับพ่อเริ่มมีอาการโกรธนิดๆและพูดต่อไปว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของลูกนี่ทำไมถึงมาถามอะไรแบบนี้ลูกชายได้ถามพ่อขึ้นว่าผมแค่อยากรู้ได้โปรดบอกผมเถอะครับว่าใน1 ชั่วโมงคุณพ่อทำงานได้เท่าไหร่หรือครับพ่อตอบแบบไม่พอใจขึ้นว่าถ้าลูกต้องการจะรู้ให้ได้พ่อก็จะบอกให้ฟังนะใน1 ชั่วโมงนั้นน่ะพ่อหาเงินได้ตั้ง200 บาทขณะนั้นลูกชายได้อุทานออกมาว่าโอ้โหเสร็จแล้วเขาก็ทำหน้าเศร้าพร้อมกับก้มหน้าลงมองดูที่พื้นลูกชายได้รวบรวมความกล้าแล้วได้พูดต่อไปกับพ่อว่าพ่อครับผมขอยืมเงินคุณพ่อสัก100 บาทได้ไหมครับท่านใดนั้นผู้เป็นพ่อของเขาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาทันทีพ่อได้พูดแบบดุดันขึ้นว่าถ้าเพราะอยากจะขอยืมเงินพ่อเพื่อไปซื้อของเล่นที่ห่วยๆหรือสิ่งของไร้สาระพวกนั้นแล้วก็ลูกควรกลับไปที่ห้องนอนเสียแล้วก็เข้านอนเลยทำไมลูกถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ล่ะพ่อทำงานหนักทุกวันนะเพื่อเลี้ยงลูกที่มีนิสัยอย่างนี้หรือเด็กชายตัวน้อยนั้นได้เงียบเสียงลงแล้วค่อยๆเดินแบบคนเดินคอตกขึ้นไปที่ห้องของเขาและปิดประตูแล้วลงนั่งบนเตียงนอนขณะนั้นผู้เป็นพ่อได้นั่งลงด้วยความโกรธลูกชายนิดๆแล้วก็ได้ค่อยๆคิดย้อนกลับนึกถึงคำพูดของลูกชายของตนว่าเขากล้าถามกับเราอย่างนั้นได้อย่างไรเวลาได้ผ่านไปสักประมาณ1 ชั่วโมงเสร็จเมื่ออารมณ์ความโกรธของผู้เป็นพ่อได้เบาบางลงแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าเงิน100 บาทที่ลูกอยากได้จริงๆและความจริงแล้วเขาก็ไม่เคยถามหรือขอเงินจากเราแบบนี้มาก่อนเลยดังนั้นเองพ่อจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปหาลูกชายตัวน้อยที่ห้องนอนทันทีพ่อได้เอ่ยปากขึ้นว่ายังไม่นอนอีกหรือลูกลูกชายได้ตอบคุณพ่อขึ้นว่าไม่ครับพ่อผมยังไม่นอนพ่อพูดต่อไปว่าพ่อมาคิดดูแล้วนะบางทีพ่อคงทำงานจนเหนื่อยเกินไปถึงได้พูดกับลูกแรงๆแบบนั้นนี่อ่ะเงิน100 บาทที่ลูกขอยืมพ่อรับเอาไปสิหนูน้อยดีใจทันทีฉีกยิ้มนิดๆด้วยความดีใจนั้นพร้อมกับลุกขึ้นอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเองเขาก็รีบดึงเงินแบงค์ที่ยับยับพร้อมด้วยเศษเงินเหรียญอีกจำนวนหนึ่งออกมาจากใต้หมอนของเขาเขาได้นั่งบรรจงนับเงินนั้นอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพ่อของเขาขณะเดียวกันกับที่พ่อเริ่มจะมีความโกรธขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะเห็นลูกชายซ่อนเงินจำนวนหนึ่งไว้ที่ใต้หมอนพ่อได้พูดขึ้นว่าลูกจะเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไรกันในเมื่อลูกก็มีมันอยู่แล้วนี่พ่อถามด้วยอารมณ์ที่เริ่มโกรธลูกชายรีบตอบคุณพ่อทันทีว่าเพราะผมมีไม่พอนะครับพ่อแต่ตอนนี้ผมมีครบแล้วพ่อครับนี่เงิน200 บาทพอดีเลยพรุ่งนี้ตอนเย็นเมื่อพ่อเลิกงานแล้วผมขอซื้อเวลาของคุณพ่อสัก1 ชั่วโมงนะครับพ่อครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นพ่อช่วยกลับมาบ้านมาหาผมเร็วๆนะครับผมเพียงแค่อยากจะทานข้าวเย็นกับพ่อและแม่พร้อมๆกันนะครับพ่อหยุดนิ่งไปชั่วขณะเพราะความเจ็บปวดที่หน้าอกรู้สึกเหมือนดวงใจของเขามันจะแตกสะบั้นเป็นเสียง
คุณพ่อได้รีบคุกเข่าลงโผล่เข้ากอดลูกชายทั้งน้ำตาร้องกับขอให้ลูกชายสุดที่รักช่วยยกโทษให้กับตัวเขาด้วยเขากอดลูกชายด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้าแล้วพูดว่าได้สิลูกได้แน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องสั้นๆที่อยากเตือนให้คิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างไร้ความหมายคำว่าพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วที่ทำงานของเราก็สามารถหาคนมาทำงานแทนที่ในช่วงเวลาของเราได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับครอบครัวแล้วคนที่คุณรักพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้ในช่วงเวลาที่สูญเสียไปจากเราได้เลยจงอย่าลืมว่าแบ่งปันให้เวลากับคนในครอบครัวและคนที่เรารักบ้างเขาอาจจะกำลังรอเราอยู่ก็ได้นะครอบครัวของเราจะอบอุ่นขึ้นมากกว่าเดิมได้แน่นอนครอบครัวอบอุ่นคำว่าครอบครัวเป็นคำที่มีความหมายมากคือหมายถึงความรักความอบอุ่นความเป็นอันเดียวกันสมัยที่ยังเป็นเด็กๆเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีเสียงหัวเราะสนุกสนานมีเสียงวิ่งเล่นวิ่งไล่กันได้ทานอาหารร่วมกันได้อะไรด้วยกันบ่อยๆครั้งดูมันจะมีชีวิตชีวายิ่งนักแม้พ่อแม่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันพอได้เห็นหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าประตูและถามว่าเหนื่อยไหมแล้วช่วยถือกระเป๋าถือของให้เท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกกินได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจนี่แหละลูกเอ๋ยที่เขาว่าครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปในภายภาคหน้าลูกๆก็จะโตกันแล้วหากสามารถเสกเป่าได้พ่อกับแม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆทานข้าวด้วยกันถามไทยถึงความสุขของกันและกันได้อุ้มหลานตัวน้อยๆเท่านี้ก็ยืดอายุให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้อีกหลายปีก็คิดในเรื่องนี้จงรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าเวลาพ่อแม่ทำงานหาเงินมาซื้อกับข้าวพ่อกับแม่ต้องทนเหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหนเพื่อจะให้ลูกๆอยู่กินอย่างมีความสุขจากที่เราได้ฟังในเรื่องครอบครัวนี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะการเป็นพ่อเป็นแม่นั้นควรที่จะทำให้ลูกๆมีความสุขด้วยถึงพ่อกับแม่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาเพียงใดแค่ไหนพ่อเห็นหน้าลูกๆมีความสุขเท่านี้ก็หายเหน็ดเหนื่อยแล้วพ่อกับแม่ก็สบายใจนี่แหละลูกเอ๋ยที่เขาว่าครอบครัวอบอุ่นนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ